เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ6จากการสอบถามพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งพบว่ามีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำเนี่ยจำนวน120คนมีผู้ชอบดื่มชาอ่ะกินชา60คนชอบดื่มกาแฟ70คนจงหาพนักงานที่ชอบทั้งคู่เลยทั้งชาทั้งกาแฟเอานึกไม่ออกเหมือนเดิมวาดรูปใช่ไหมก็นี่ก็ได้มีชากับกาแฟซึ่งข้อนี้เราไม่ต้องกรอบสี่เหลี่ยมทับเนาะเพราะว่าเขาสำรวจแค่คนที่ชอบกินเนาะมีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเนี่ย120คนก็คือทั้งหมดเนี่ยที่พี่จิ้มอยู่อะมี120คนเราก็มีชากับกาแฟเนาะชากับกาแฟชา60คนกาแฟ70คนแล้วก็เขาต้องการหาพนักงานที่ชอบดื่มทั้งคู่งั้นพี่ติดสิ่งที่เราต้องหาการหาเท่ากับเอกแล้วกันเอกไว้ตรงกลางเอแล้วทำไงดีแสดงว่าช่องนี้ต้องเป็น70ลบ x ถูกไหมเดี๋ยวพี่ลองดูทั้งหมดเนี่ย120คนเอาไงดี120คนมันมีหลายวิธีแล้วแต่ถนัดพี่มองก้อนเนี่ยชามี60ใช่ไหมก็เป็น60บวกด้วย70ลบ x ดูออกเปล่าวงกลมเนี้ยเป็น60บวกด้วยส่วนเนี้ยเป็น70ลบ x พี่ก็จะหา x ได้120เท่ากับ130ลบ x x ก็ต้องเท่ากับพี่ย้ายข้าง130ลบ120ก็จะเท่ากับ10นั่นเองก็จะตอบข้อนี้ถ้าใครยังแบบคิดอย่างงี้ไม่ทันอ่ะพี่พูดไว้ก่อนเวลาแบบเราทำข้อสอบรีบๆอ่ะเรานึกไม่ออกพี่ใส่ a ใส่ b ไปก่อนเลย a บวก x เป็น60อย่างงี้ก็ได้ a บวก x เท่ากับ60 b บวก x เป็น70แล้วก็ลองไล่ดู a บวก b บวก 2x เป็นเท่านี้a บวก b เป็น130ลบ 2x อะไรเงี้ยเราก็ลองไล่ดูก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองดีๆจะเพราะว่าติดตัวแปรเดียวก็พอเนาะข้อนี้ก็เขาถามอะไรชอบดื่มทั้งชาและกาแฟโอเคข้อนี้ก็จะตอบ10นั่นเอง10คนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ